โย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 พร้อมแล้วครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าพี่สาวผมเนี่ยเขามาแนวโยโยโยนะฮะต้องบอกว่าพี่ซานี่เนี่ยเป็นนักร้องหน้าใหม่นะครับก็คือทำหน้าตลอดเวลานะครับมาพร้อมกับเพลงใหม่ที่ชื่อว่า Rux Never Die มีหลายคนบอกว่ารักนั้นอันตรายถ้าเป็นไปได้อย่าแม้แต่คิดจะไปใกล้เพราะมันอาจจะทำให้เรานั้นเสียใจเสียดายเวลาไม่ทันได้คิดไปทำอะไรแต่แล้ววันหนึ่งเราเองจะเข้าใจว่าความรักจริงๆนั้นไม่มีวันตายรักมากมายที่มีให้กันจนวันสุดท้าย Love is never lie Love is never die baby แค่คำโกหกมาทิ้งไปเสียดายทำไมแค่คนที่เขาพูดแล้วทำไม่ได้ว่าเธอน่ารับได้ในว่าฉันนั้นดีรักไม่ทันครบปีเธอก็มาหนีหายไปก็ขอให้ไปดีไม่ต้องเจอจนตายรักของฉันไม่ตายไปพร้อมเธอคนผ่านมาแล้วก็เดินผ่านไปจะมานั่งเสียใจให้มันได้อะไรน้ำตาที่ควรไหลรินในวันที่เรายินดีหัวใจเมื่อคนมันไม่รักทำไมต้องไปรักวันพรุ่งนี้เรายังต้องหายใจแค่คนโกหกมาทิ้งไปเสียดายทำไมแค่คนที่เขาพูดแล้วทำไม่ได้เธอก็มาหนีหายไปก็ขอให้ไปดีไม่ต้องเจอจนตายรักของฉันไม่ตายไปพร้อมเธอและมันเจ็บแป๊บเดียวแล้วก็หายใจที่มันบอบช้ำเนี่ยก็หายดีในว่าเธอน่ารับได้ในว่าฉันนั้นดีเธอก็มาหนีหายไปก็ขอให้ไปดีไม่ต้องเจอจนตายรักของฉันไม่ตายไปพร้อมเธอในว่าเธอน่ารับได้ในว่าฉันนั้นดีรักไม่ทันครบปีเธอก็มาหนีหายไปก็ขอให้ไปดีไม่ต้องเจอจนตายรักของฉันDon't worry about baby We'll be fine รักเนวัดได้รักเนวัดได้สวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำลายเศร้าโอ้ยน้ำลายกันแดนน้ำลายก้อนใหญ่มากไปเปล่าโอ้ยอีพอปปั๊กเลยนอกจากอ้วนแล้วยังเตี้ยด้วยนะก็นี่น่าสงสารหน่อยไหวแล้วกันไหวแล้วกันโอ้เท่มากลูกใหม่เป็นไงครับพี่วุ้นี่เฮ้ยเราชอบลูกใหม่ด้วยหน้าใหม่ด้วยเมื่อกี้เนี่ยตอนเดินขึ้นมาเฮ้ยน้ำมันซานนี่เหรอไม่แน่ใจจมูกเล็กลงดูทีไม่ได้เจอกันมา2เดือนไปทำช่วงไหนมาครับตอนนี้โอ้ทำหลายอย่างพี่วุ้นี่คะเราเริ่มกันอย่างนี้เลยเกลียดกันเกลียดกันแนะนำบอกว่าเป็นนักร้องหน้าใหม่คุณไม่รู้เหรอว่านี่คือสะดือเขาไม่ใช่เลยดึงขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่ผมนะคะไม่ใช่อะเป็นไรฮะไม่แต่เขาทำเราเขาหน้าเอางี้เดี๋ยวให้นักร้องหน้าใหม่เนี่ยให้พิธีกรหน้าใหม่สัมภาษณ์นิดนึงโอ้ยอย่าว่าน้องนะ
นายเท่เว้ยนายเท่เท่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณเป็นยังไงบ้างสวยตลอดเลยทุกครั้งที่เจอสวยแบบมีอะไรใหม่ๆตลอดเออก็มีตะกี้มึงถามเหมือนเฟกอ่ะไม่ใช่เฟกฉันอยากรู้ว่าอัปเดตอะไรอัปเดตอัปเดตใบหน้าใช่ไหมอัปเดตใบหน้าพี่หน่อยก็อาจจะเป็นแบบว่าเรื่องแบบว่าพอเราไปเคยไปโบท็อกแล้วมันคงเข้าที่มั้งคะมันเข้าที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ดีมากไม่ต้องโบท็อกอีกแล้วครั้งเดียวจบตลอดชีวิตจริงๆหนูแนะนำจริงจริงจริงเหรอเดี๋ยวก่อนโบท็อกครั้งเดียวไม่เข้าที่หมอไหนเอาบ้างอยากลองเอาทีอย่างเงี้ยไม่รู้จักบอกเป็นเรื่องเป็นราวอุ๊ยอันนี้ใครอ่ะอุ๊ยรูปเมื่อกี้น่ารักมากเขาคนเดียวนั่นแหละก็มีแต่ซานี่ทีเดียวอยู่เลยไม่ต้องเติมดีมากจริงเหรออ๋อเหรอโอเคโอเคโอเคไหนเฮ้ยแต่เราไม่ได้นี่ไม่ได้อะไรกับเขาเลยนะอะไรไม่ได้เลยดีดีคลินิกก็ดีใช่แต่เราทำไม่ได้ไงเราเป็นคนแบบแม่ชอบว่าทำไมคะแม่จะไม่ให้แบบแม่กูโง่ไปกว่านี้เพราะเขาก็เลยบอกไม่ฉีดไม่ให้อะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอ35ขึ้นเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวตอนนี้ก่อนตอนนี้ไว้ก่อนนี่มาถามลูกเพลงเพลงน่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะน่ารักน่ารักสุดๆแล้วทำไมอยู่ดีทำไมถึงย้ายมาเป็นเปลี่ยนฮิปฮอปก็คือจากปกติเนี่ยหนูคนจะชินกับภาพร็อกอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคนไม่รู้ว่าแต่ก่อนเนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยหนูไม่ได้เป็นร็อกเลยคือเป็นแบบฮิปฮอปมากแล้วก็ชอบฟังเพลงประมาณอย่างงี้ค่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทำเองจนแบบเอ้ยคุยกับน้องแท็บ AF อ่ะค่ะกับพี่แม็กซ์สลันที่เป็นคนทำเพลงคุยมาเป็นปีอะค่ะหลายปีมากแล้วก็บอกว่าเอ้ยพี่ถ้าเกิดว่าถึงวันนึงที่เราพร้อมกันแล้วเงี้ยเวลาได้เหมาะและที่จะทำเราลองดูไหมสักหนึ่งเพลงอะไรเงี้ยค่ะจนเนี่ยมันถึงเวลาแล้วแหละพี่เขาเลยเฮ้ยลองทำดูดีกว่าสนุกก็เลยกลายเป็นเพลงนี้ขึ้นมาซึ่งแบบมันเหมือนเป็นการย้อนความชอบเราตั้งแต่สมัยวัยเด็กอะค่ะว่าเราเพลงครั้งแรกๆเลยที่เราฟังจะเป็นแบบแนวฮิปฮอปแต่มันเป็นเพลงแฮปปี้เนาะจริงพี่นั่งฟังคลิปยังบอกว่าฟังแล้วมันก็เพลิดเพลินไม่คือเราชอบสไตล์นี้ด้วยไงโยกหัวได้ด้วยคลิปบอกว่าดูแล้วอยากจะกลับบ้านไปเที่ยวเลยไม่อยากจะไปเที่ยวเนี่ยแต่ต้องบอกว่าผมมีโอกาสได้ดู MV ของเขาMV เขานี่คือน่ารักมากๆจบยังไงตอนจบคือเขาได้กับผู้หญิงนะนี่ได้กับผู้หญิงแต่พระเอก MV แฟนสายป่านนะใช่จริงเหรอสายป่านนะคุณเบที่สักใช่ไหมคนนี้ใช่ใช่ผมเคยเจอที่วอร์มอัพที่เชียงใหม่ใช่เขาอยู่เชียงใหม่เขาเป็นใครเขาเป็นใครเพื่อนกำลังอินมากเลยเขาเป็นใครเป็นในแบบคนนี้เหรอใช่ค่ะกำลังมาแรงหรือว่ากำลังมาแรงคนนี้เก๋คอเขาเป็นแหลกคอสักเขาสักทั้งตัวเลยเทนะคะแล้วตกลงจบอย่างนี้คือแบบคืออย่างเงี้ยคือหนูว่าขอแจงหน่อยคือคนเข้ามาดู MV กันแล้วก็คอมเมนต์เยอะมากบอกว่าอุ๊ยสุดท้ายแบบซานี้ได้ผู้หญิงไปกินเลยอย่างเงี้ยคือที่จริงอ่ะเป้าหมายของเราอ่ะก็คือเพื่อนผู้หญิงคนนี้ที่เป็นฝรั่งเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับเราแล้วต้องการจะมาแก้แค้นแฟนเราให้เราก็เลยจ้างเพื่อนเราอ่ะให้มาแบบเหมือนแบบลองมาเที่ยวในผับแล้วแฟนเราเป็นคนเจ้าชู้ให้เขาจีบเพื่อนเราสุดท้ายพอแบบเขากำลังจะเข้าได้เข้าเข็มกันเราผลักออกให้รู้ว่าเนี่ยเพื่อนเรานะแต่ว่าคนแปลเจตนาผิดไม่เข้าใจเป็นเพราะเข้าใจว่าหนูเอาผู้หญิงกลับไปคือจริงๆแล้วในชีวิตจริงก็คือต้องการอย่างนั้นไงหรือเปล่าประมาณนั้นแหละไม่ได้ผู้ชายสิอย่างนี้ไหนๆก็มารายการเราแล้วลองเลือกดีกว่าในบรรดาพิธีกร4คนนะคะหญิงชราชายชราสาวบ้องหนุ่มอ้วนไม่มีใครดีเลยจะเลือกใครคะหนูว่าเคยเจอมาหมดแล้วอย่างเงี้ยแล้วหนูเจอมาหมดแล้วคืออะไรชอบสไตล์ไหนชอบเอาสไตล์ใช่ป่ะสไตล์ชอบสไตล์นี้ใช่สาวสไตล์นี้เพราะว่าหน้าตาก็คล้ายกันอยู่คล้ายคลึงเป็นเนื้อคู่ไงอันนี้เคยเจอกันแล้วเราเคยเจอกันแล้วไม่เปรี้ยวเคยเจอเขาร้านแถวทั้งรอรู้สึกเอาคุกกิ๊บเพื่อนน่ารักแนะอ้าปากสิโอ้มีหน้าลิ้นแข็งแรงมากเดี๋ยวร้องเพลงบ่อยที่ร้องเพลงบ่อยไงเราไม่พูดสองแง่สองงามในรายการค่ะป้ายออกมาเอามีแค่คำหยาบมีแค่คำหยาบแล้วก็มันแค่บอกว่านักร้องเวลาเขาวอร์มเนี่ยเขาต้องใช้ใช่แต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หอมแล้วค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ที่นั่งดูอยู่พูดจริงๆนะชอบมากเลยอ่ะแบบนี้รู้สึกดีกว่าทุกครั้งที่เคยเห็นซานที่เคยได้ยินที่ชอบอันนี้มากกว่าร็อกลูกเราก็ชอบขอบคุณมากค่ะทันย่าอย่าหายสิทันย่าอยู่ในรายการรักอยู่ยืนอึ้งอยู่ทันย่าคิดกับคำตอบยืนให้ทุกคนฝึกลิ้นกันอยู่อะไรนะไม่พอพูดเรื่องผู้หญิงนี่เขาเบอร์ไงสมัยประถมเขานิดนึงอะเป็นทอมไหมเนี่ยเป็นทอมค่ะเป็นทอมอันนี้ก็เป็นอยู่ค่ะนันเน็กเขาชอบสไตล์นันเน็กอะไรนะนันเน็กนี่นี่นี่ตลอดเวลาแค่นันเน็กเขาชมไม่สวยแค่นี้นันเน็กส่งเอลเลนมาบอกคุณนันย่าไหลนันเน็กมาออกรายการเนี่ย
เออลืมเล่าให้ฟังเขาชอบธัญญามากจริงก็บอกว่าธัญญาเนี่ยมีสามีแล้วเขาก็ไม่หวั่นใช่ไหมไม่แคร์เขายังไงบอกให้พี่เป๊กขับเรือมายิงเลยไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยฟังผลงานหน่อยดีกว่าตอนนี้ใครที่อยากฟังนะคะก็เข้าไปเลยค่ะที่ True Music ได้นะคะฝากมี MV ก็ออกเรียบร้อยแล้วค่ะเพลงก็ออกเรียบร้อยแล้วนะคะดาวน์โหลดได้ก็ด้วยค่ะฝากด้วยยอดโอ้ยดีมากเลยแต่พี่แนะนำนะเวลาแบบไปออกคอนเสิร์ตให้มีแบบไฮป์แมนด้วยอ๋อแบบถึงข้างเออพี่ว่ามันจะยิ่งทำให้แบบสนุกกว่านี้เพราะอ๋อนี่คนแนวฮิปฮอปแฟนเก่าฮิปฮอปเฮ้ยเฮ้ยจะพาดพิงไว้คนเดี๋ยวก่อนไปไหนอะคนไหนอะฮะคนไหนเหรอคนไหนเนี่ยถ้าเดี๋ยวเราเขียนทีหลังแฟนเก่ามันจะมีสักกี่คนธัญญาเออพี่ธัญญาพี่ธัญญาหายพูดเดี๋ยวไม่รู้ว่าเดี๋ยวเลือกอะไรบ้างก็ฝากงานดีกว่าค่ะมีละครค่ะเดี๋ยวมีละครทางช่อง3นะคะแล้วก็มีละครทางช่อง True เหมือนกันนะคะฝากด้วยปีนี้น่าจะได้ดูกันแบบเต็มอิ่มนะคะแล้วก็ The Voice Kids ซีซั่นที่3ด้วยค่ะแล้วก็ซีซั่นหน้าน่าจะเป็นแบบบอกทุกคนเลยว่าจ้างได้ไม่เคยซ้ำหนังสือที่เรียกไปถ่ายจ้างได้อีกไม่ระบุได้ไหมว่าขอจมูกแบบนี้ได้ระบุได้ถ้าระบุได้ขนาดนั้นเดี๋ยวหนูไปคุยกับหมอแป๊บนึงนะคะไม่ทันไรหนูทำเป็นหน้าแบบนี้เลยนะแต่พี่จะบอกทีมงานเลยว่าคราวหน้ามาเราจะไม่โปรยว่านักร้องหน้าใหม่สงสารน้องมันพวกเดิมๆใช่ไหมครับผมเราจะโปรยว่าไงดีแจ็คเป็นนักร้องหน้าเดิมแต่ทรงผมใหม่โอ้ยจบลงจบลงพอเถอะแจ็คขอบคุณสันติมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสาระความบันเทิงเต็มเอียดไม่พลาดทุกประเด็นทุกเช้าเราย่อมาไว้ให้คุณแค่กดปุ่ม subscribe ตรงนี้เลยค่ะ